มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนที่ประชุมรัฐสภาลงมติไม่สามารถเสนอชื่อพิธาเป็นนายกซ้าได้อีก19กรกรกฎาคมที่รัฐสภามีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาวาระ การเลือกบุคคลเป็นนายรัฐมนตรีครั้งที่สองเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนาย,ยกตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ซึ่งมีผู้เสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัตสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าไกลเพียงชื่อเดียวในรัฐสภาพิจารณาและมีสอสอรับรอง299คนครบตามจำนวนที่กำหนดทางนี้ในการพิจารณาดังกล่าวไม่สามารถลงมติตามขั้นตอนได้เนื่องจากที่ประชุมได้พิจารณา ข้อหารือตามที่นายอครเดชวงพิทักโรสส,สราชบุรีพักรวมไทยสร้างชาติเสนอประเด็นให้พิจารณาเพื่อโต้แย้งการเสนอชื่อนายพิธาให้รัฐสภาโหวตเป็นนายกรอบที่สองเพราะมองว่าการที่เอาชื่อของนายพิทานั้นเข้าข่ายเป็นยัดติที่รัฐสภาตีตกไปแล้วหลังจากการประชุมรัฐสภาเมื่อ13กร,รกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมได้ใช้เวลาถกเถียงกันอย่างดุเดือดเข้มข้นระหว่างพักคคู่รัฐบาลเดิมกับพักคแปดพักร่วมรัฐบาลรวมถึงฝั่งสอสอซึ่งยกเหตุผลและก็ข้อบังคับรวมถึงรัฐธรรมนูญ ั้งนี้ในช่วงท้ายของการอภิปรายนายชูศักดิ์สิรินินสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอภิปรายตอนหนึ่งว่าตนเองขอให้หัวหน้าพรรคการเมืองระลึกด้วยว่าการพิจารณาตามข้อหารือน,นั้นอาจจะสร้างบรรทัดฐานไม่ดีของอนาคตทางการเมืองทั้งนี้การเลือกนายกตามบทเฉพาะการมาตรา272นั้นมีโอกาสใช้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะครบ5ปี ด้วยความเคารพอยากให้บรรทัดฐานการเมืองต่อประเด็นลงมติเลือกนายกเป็นบรรทัดฐานที่ไม่ดีต่อไปในอนาคตผมเห็นว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูนมาตรา159มาตรา2 7 2เและข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ136เป็นบทบัญญัติเฉพาะว่าด้วยการเลือกนายกดังนั้นจะนําเรื่องข้อบังคับที่เป็นยติซึ่งเป็นบททั่วไปมาบังคับไม่ได้ทั้งนี้ไม่มีอะไรห้ามที่จะเสนอตรงกันข้ามการพิจารณานั้นต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนายชูศักดิ์อภิปราย ซึ่งใช้เวลานานกว่า8ชั่วโมงและเมื่อเวลา16นาฬิกา55นาทีนะคะนายวันมูฮัมหมัดนองมาธาประธานรัฐสภา,ากล่าวว่าขอให้ที่ประชุมลงมติว่าการเสนอชื่อนายพิธาให้รัฐสภานั้นโหวตเป็นนายกอีกรอบขาดกับข้อบังคับการประชุมข้อที่41หรือไม่โดยผลการลงมติพบว่าเสียงข้างมาก395เสียงต่อ312เสียงงดออกเสียง8เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงคือไม่เสนอชื่อนายพิธาซ้ำได้อีกในสมัยประชุมนี้ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ